โอเคครับมาต่อกันที่พาร์ท3นะครับพาร์ทนี้จะพูดถึงเรื่อง CSS นะครับ CSS คืออะไรก็คือส่วนที่เอาไว้ตกแต่งเว็บให้ดูสวยงามยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้ผมได้เขียนจากตอนเดิมครับพาร์ท1กับพาร์ท2นะครับก็คือจะเขียนเกี่ยวกับแบบนี้จะเป็นคล้ายๆแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูโค้ดก่อนก็คือเขียนนี้นะตรงนี้เราก็น่าจะรู้แล้ววิธีการดึงรูปมาแล้วทีนี้ผมจะมาเขียน CSS ให้ดูกันนะครับอย่างแรกเลยที่ควรจำก็คือต้องมีสไตล์ CSS ต้องมีสไตล์นะครับแล้วก็ปิดแท็กสไตล์อย่างเงี้ยครับต่อมาผมจะมาปรับรูปตรงส่วนนี้ครับให้มันมีโดยที่การตัดขอบนะครับตัดมุมมันอะตัดมุมมันจะเป็นยังไงก็คือผมจะเปลี่ยนรูปใช่ปะผมจะตกแต่งรูปก็คือ image ตรงเนี้ยแล้วก็เขียนเลย img image แล้วก็มีวงเล็บปีกกาแล้วก็ผมจะปรับแต่งรูปเอา border radiant เอาเป็น50สัก50นะครับลองดูโอเคแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยครับอย่าลืม colon นะครับ semicolon ตรงนี้ก็ได้แล้วต่อไปผมอยากจะเปลี่ยนเป็น background ครับเป็นสีดำเลยแล้วก็จัดตัวหนังสือพวกนี้ให้มาวางตรงกลางให้เอามาไว้ตรงกลางนะครับจะเป็นยังไงก็คือผมจะเปลี่ยน body ทั้งหมดเลยตรงนี้ครับผมจะเปลี่ยน body นะครับ body ทั้งหมดเลยเปลี่ยนให้เป็นอยู่ตรงกลางก่อนอันดับแรกอ่ะตรงนี้ครับ tag engine แล้วก็ center อยู่ตรงกลางก็จะได้แบบนี้ครับส่วนต่อมาผมอยากเปลี่ยน background ของมัน background ก็เขียนว่า background แล้วก็ผมอยากได้สีดำใช่ปะก็ back สีดำส่วนตัวหนังสือมันมองไม่เห็นผมเลยต้องใส่คำว่า color เพื่อเปลี่ยนสีตัวของตัวหนังสือเป็นสีขาวก็จะได้เห็นชัดยิ่งขึ้นต่อมาถ้าใครอยากเปลี่ยนฟอนต์ก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับฟอนต์ family แล้วทีนี้ก็ตามที่เราต้องการเลยครับเราอยากเปลี่ยนแบบเป็นแบบไหน monospec เป็นยังไงอย่างเงี้ยไหมโอเคก็ลองแบบนี้ดูครับส่วนต่อมาที่ผมจะสอนก็คือเราเปลี่ยนสีพื้นหลังได้แล้วทีเนี้ยผมอยากจะนำพื้นหลังให้เป็นรูปภาพจะทำยังไงก็คือตรงนี้ผมขอลบออกก่อนแล้วก็เขียนคำว่า ring นะครับวงเล็บตรงเนี้ยช่องเนี้ยคือช่องที่เราต้องใส่ลิงก์ของรูปภาพผมจะหามาจาก Google นะครับตรงนี้ผมเขียนว่า network แล้วก็ผมชอบรูปนี้ผมคลิกขวาแล้วก็ copy image address พอ copy แล้วผมก็จะนำไปใส่โปรแกรมของผมพับมันเข้าไปแล้วก็อย่าลืม semicolon ปิดโอเคครับได้แล้วรูปภาพของเราต่อไปผมอยากให้รูปภาพมาอยู่ตรงกลางก็คือการตกแต่ง background position แล้วก็ใส่ center โอเคครับดูดิตอนนี้มาอยู่ตรงกลางแล้วตอนนี้รูปภาพมันอาจจะใหญ่ไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะไปเปิดเวฟให้ดูอีกทีโอเคตอนนี้เราตกแต่งรูปภาพเป็น background ได้แล้วส่วนต่อมาผมจะมาสอนเรื่องการตกแต่งปุ่มตรงส่วนนี้ครับปุ่มแล้วก็ช่องตอนนี้ผมอยากให้ปุ่ม submit นะครับแล้วก็ช่องขยายใหญ่ยิ่งขึ้นผมก็มาดูว่ามันอยู่แท็กไหนก็คือตอนนี้มันอยู่แท็กในของ input ผมอยากตกแต่งมันผมก็ใส่ input แล้วก็ปีกกาผมอยากตกแต่งมันให้เป็นเอาเป็น padding ลองดูนะครับsetting สัก10ปุ่มก็จะขยายขึ้นนะครับ px ด้วยอย่าลืม px ก็คือพิกเซลนะครับขนาดรูปภาพมัน setting สัก10แล้วก็เอาเป็น border คือการลบมุมนิดนึง0โอเคครับ px โอเคอย่างนี้ก็ได้ต่อมาก็คือผมอยากจะทำฟอนต์ตรงนี้ครับให้มันใหญ่ยิ่งขึ้นผมก็จะใส่ไว้ว่าเป็นฟอนต์
แล้วก็ไซส์เอาสัก18นะครับตอนนี้ก็ขยายใหญ่ยิ่งขึ้นแล้วขยายใหญ่แล้วต่อมาผมอยากแค่ตกแต่งแค่ตรง Submit นะครับตรงนี้ครับเดี๋ยวผมจะตกแต่งมันก็คือ Input ตรงนี้ชนิดไหนล่ะ Type ก็คือ Submit ได้แล้วแล้วก็ปีกาผมอยากตกแต่งให้เป็นสีแดงจำได้หรือเปล่าครับสีแดงคือ Background Background ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับคือ Background ตรงส่วนนี้ให้เป็น Red สีแดงก็จะได้แล้วแล้วตัวหนังสือด้านในตรงนี้ครับด้านใน Input ใช้ Submit ให้เป็นสีขาวอย่างนี้นะครับก็จะได้แล้วตอนนี้เราได้เว็บแบบสวยๆแล้วนะครับโอเคพาร์ทนี้ผมก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวรอติดตามพาร์ทที่4นะครับจะเกี่ยวกับการสอน JavaScript นะครับตอนนี้เราก็ได้เว็บสวยๆแล้วครับเอาไปโชว์เพื่อนก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดเว็บนี้ให้ดูผมกดเซฟแล้วลองดูนะครับก็ได้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเราสามารถเขียนอีเมลหรืออะไรเราก็ได้นะครับอันนี้คือเขียนเล่นๆเฉยๆนะครับยังไม่ได้ลงเซิร์ฟเวอร์เดี๋ยวผมจะพูดอีกทีโอเคตอนนี้ก็กดยังไม่ได้อะไรเลยโอเคผ่านนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ